หินลาบาดอไรต์หรือว่าหินพ่อมดนี่ค่ะจะมีสีรุ้งอยู่ข้างในนะคะจะบอกว่าหินสีอะไรเนี่ยคงบอกไม่ได้บางคนก็จะเห็นเป็นเขียวเป็นเทานะคะแต่แน่นอนมันจะมีความเป็นรุ้งเป็นโอปาลเลสเซนต์อยู่ข้างในนะคะสมัยก่อนเนี่ยคนจีนเขาเรียกหินโอปอลน้ำอันนี้จะเป็นสีแบบทึบเขียวเทาทึบมากเลยทีเดียวค่ะนี่นะเอามาวางไว้บูชาไว้ตรงหน้าพระพิฆเนศลาบราดอไรต์ของที่ร้านสโตนบิลีเวอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ทนค่ะเอามาวางไว้เท่าไหร่เนี่ยจะมีคนมาขอเช่าบูชาต่อไปทั้งนั้นเลยเพราะว่าของเราเนี่ยเข้มขลังพลังศักดิ์สิทธิ์มากและถ้าใครถามอยากรู้ว่าลาบราดอไรต์เนี่ยดีอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยฝรั่งขนานนามว่าเป็นหินพ่อมดดังนั้นก็เลยจะมีความอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เหมือนกับพ่อมดแม่มดได้เลยทีเดียวเสริมญาณอย่างรู้และก็เหมาะสำหรับคนที่เป็นหมอดูเป็นร่างทรงเขาก็จะทำให้เราอย่างรู้มากยิ่งขึ้นและก็เหมือนเรามองเข้าไปในลูกแก้วสมัยโบราณที่พวกแม่มดที่ว่ามีลูกแก้วอยู่ข้างหน้าจริงๆไม่ใช่ลูกแก้วใสนะคะจริงๆจะต้องเป็นหินลาบราดอไรต์นี่เองค่ะนะฮะให้ดูทุกมุมเลยนะว่ามีความงดงามแค่ไหนมันเร้นลับลึกลับมากทีเดียวในหินก้อนหนึ่งนะฮะโอ้โหเห็นรุ้งขึ้นเลยถ้าเห็นรุ้งขึ้นเยอะๆเนี่ยจะยิ่งพลังดีค่ะสนใจก็สอบถามได้ที่ร้าน Stone Believer ค่ะ0831884427